ยังไงก็ส่งกำลังใจให้ก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็อันดับที่2คือตั้งสติในการใช้ชีวิตดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็พกหน้ากากอนามัยนะคะใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะแล้วก็มืออย่าลืมนะคะทุกอย่างให้มันเป็นสเต็ปถือว่าเราทำจากตัวเราเองก่อนนี่แหละหรือว่าเผื่อคนข้างๆก็ได้ค่ะช่วยกันค่ะ